วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคิดถึงกันบ้างไหมคะห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับภารกิจในการพาเที่ยววันนี้กลับมาแล้วค่ะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันนี้มากันพร้อมฝนเลยอยู่กันที่นี่ค่ะกาดวิถีชุมชนคูบัวนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวกาดกันหลังจากประสบปัญหาวิกฤตนะคะโควิดที่ผ่านมาทางกาดก็ได้มีการปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะแต่ว่ามาตรการในการป้องกันสำหรับการเที่ยววิถีใหม่ New Normal แบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับนี่เลยนะคะก็ต้องมีการพกนี่เลยหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะต้องมีมาตรการต่างๆนะทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าเขามีมาตรการในการป้องกันยังไงกันบ้างค่ะตามมาค่ะเอามาถึงจุดแรกนะคะจุดนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเที่ยวกันนี่เลยนะคะแมสมาอยู่กันที่กาดวิถีชุมชนคูบัวเราก็ต้องเป็นแบบไทยๆแบบนี้เลยนะคะสวมกันก่อนที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเริ่มต้นกันด้วยการทำบุญในจุดนี้กันเลยนะคะก็จะเป็นการหล่อเทียนพรรษาประจำปีกันนะคะก็จะมีตามนักกษัตริย์เลยนะคะใครเกิดปีไหนนักกษัตริย์ไหนก็ทำบุญเลือกได้ตามปีเลยนะคะปีไหนเขาก็จะมีเป็นรูปสัตว์ประจำปีนักกษัตริย์กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็สามารถหล่อเทียนแล้วก็ร่วมกันทำบุญได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะด่านแรกที่เรามาถึงก่อนที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในกาดนะคะนี่เลยมาตรการในการป้องกันนะคะโดยหมอน้องนะคะซึ่งก็เป็นคุณหมอที่ดูแลทั้งในส่วนของสุขภาพของชุมชนแล้วก็ยังมาดูแลในส่วนของกาดวิถีนี้ด้วยมีมาตรการยังไงบ้างคะหมอน้องไหนลองทำให้ดูบ้างค่ะตอนแรกนะคะหนึ่งก็คือน่ามีของแอปไทยชนะเนาะแอปไทยชนะสะดวกในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ที่สองนะคะมาแล้วเซ็นชื่อนะคะหนึ่งคนค่ะก็คือแค่อันเดียวเลยคณะก็ใช้แค่หนึ่งคนนะคะมาตรการต่อไปคือเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีสแกนค่ะถูกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านเข้าตู้อสมเนาะมีอสมมีเจ้าหน้าที่อสมคอยดูแลด้วยนะคะไปเข้าไปข้างในกันเลยค่ะผ่านประตูเอาละค่ะเมื่อเดินผ่านบริเวณซุ้มด้านหน้านะคะที่มีการฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์นะคะถ้าเช็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเดินเข้าไปเที่ยวในกาดกันอย่างสบายใจได้แล้วค่ะตามมาค่ะอุ่นไอดินถิ่นคูบัวค่ะภายในนี้นะคะเมื่อเราเดินเข้ามาก็จะได้ยินเป็นเสียงทํานองเพลงขยวนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่ให้เราเช็คอินถ่ายภาพกันได้พอเดินเข้ามาภายในกาดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวชมกันตั้งแต่จุดแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ขายของนะคะเดินเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยก็ยังคงมีแม่ค้านะคะคงมาตรการก็คือในเรื่องของการสวมใส่เฟซชิลหรือว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองก็รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองนะคะก็คือสวมใส่หน้ากากผ้าดัดล่มลมตกแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็นิยมมักจะเดินทางเข้ามากันในช่วงนี้นะคะถึงจะอากาศครึ้มๆแต่ว่าเดินแล้วก็ค่อนข้างจะสบายก็จะเป็นอาหารทั้งพื้นถิ่นนะคะแล้วก็อาหารแปรรูปที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่ภายในตำบลคูบัวเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีอยู่นะคะมาจำหน่ายที่จะเห็นโดดเด่นนะคะก็จะเป็นจำพวกผ้าทอผ้าจกต่างๆนะคะใครที่ต้องการหาในเรื่องของผ้าทอแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่กาดนี้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายเจ้าเลยนะคะที่นำมาจำหน่ายรวมไปถึงสินค้าพื้นบ้านด้วย
จะเห็นได้นะคะว่ามีผักพืชผักต่างๆไข่ไก่นะคะซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะนำมาบรรจุแล้วก็ขายกันเองด้วยเพราะฉะนั้นราคาก็จะย่อมเยาข้างในนี่นะคะอย่างที่บอกค่ะก็จะมีทั้งเสื้อมอห้อมเสื้อผ้าลายต่างๆที่เป็นลายพื้นเมืองถ้าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วอยากฟินกับบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะใส่ผ้าทอผ้านุ่งนะคะที่เป็นผ้าจกหรือว่าผ้าทอเข้ากับบรรยากาศดีๆค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารต้องบอกว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของที่นี่ด้วยนะคะมีหลากหลายเลยนะแกงขี้เหล็กค่ะแกงส้มแกงเลียงกุ้งสดแกงหัวตาลค่ะหารับประทานกันได้ที่นี่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าเดินผ่านมาทุกๆร้านเลยนะคะก็จะสวมไม่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นเฟสชิลนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นกระซ้าเขาเรียกว่ากระซ้าปิ่นทองจักสารกระซ้าก็หรือเป็นกระเช้าตะกร้าอะไรอย่างนี้นะคะที่ผลิตจากพลาสติกรูปแบบหลากหลายทรงเลยนะคะมาเลือกซื้อกันได้ร้านต่อมาก็จะเป็นร้านผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแปรรูปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทรงต่างๆนะคะผ้าขาวม้าผ้าพาดคอหมวกกระเป๋าที่ระลึกนะคะก็อยู่ที่นี่ผ้าหัวพื้นบ้านผ้าขาวม้าค่ะถ้าหันมาอีกซีกนึงนะคะก็จะเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้กระทงที่ไม่เหมือนที่อื่นสวัสดีค่ะจะเป็นกระทงหัวปีนะคะในนี้ยังไม่เสร็จกำลังผัดอยู่ในกระทะนะคะผัดไทยที่นี่ขึ้นชื่อเลยทีเดียวรสชาติอร่อยด้วยนะคะนี้ถ้าเราไม่แวะแล้วก็ไม่แนะนำคงจะไม่ได้สวัสดีค่ะพี่จุ๋มแนะนำหน่อยนึงค่ะสรรพคุณของอ้อยดำบางคนจะนึกว่าน้ำอ้อยก็คือน้ำอ้อยหวานๆสีเหลืองๆที่เคยเห็นนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะพี่จุ๋มเป็นน้ำอ้อยสีดำๆไม่มีรสชาติหวานแต่ว่าสรรพคุณนั้นเหลือหลายเลยนะคะช่วยเรื่องความดันเบาหวานแล้วก็ล้างไตพวกนี้ค่ะนะคะสรรพคุณเยอะทีเดียวแล้วก็อ้อยดำเกิดจากอ้อยตัวนี้นะคะนะคะเป็นอ้อยตัวนี้นะดื่มเพื่อสุขภาพต้องนี่เลยค่ะน้ำอ้อยดำไม่มีรสหวานเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสดชื่นด้วยค่ะจะมีทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นำมาแปรรูปแล้วก็เป็นอาหารต่างๆนะคะผักผลไม้ที่ปลูกกันเองปลอดสารพิษด้วยนะคะที่จะเห็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าทุกคนก็จะรักษาในเรื่องของมาตรฐานสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกคนเลยนะคะจะเห็นได้นะคะว่าทุกท่านนั้นก็เที่ยวกันอย่างสบายใจเนื่องจากว่าทุกท่านนั้นมีการป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะร้านนี้ก็จะเป็นอินทพลัมพุทราจีนมะนาวโหมะเขือเทศอบนะคะใครที่อยากได้ประเภทปลาส้มปลาร้ากุ้งจ่อมอยู่ตรงนี้มีด้วยเช่นเดียวกันคืนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะ7วันค่ะ7วันนะกว่าจะได้เป็นผืนหนึ่งขึ้นมานะคะราคาอยู่ที่ 1,700 ค่ะ 1,700 บาทรถไดสวยงามแบบนี้นะคะมีหลายสีสันมาเลือกกันได้เลยนะคะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะแนะนำกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผ้าขาวม้าค่ะนำมาแปรรูปของราชบุรีด้วยนำมาแปรรูปท่านเป็นอะไรด้วยบ้างคะอ๋อตอนนี้นะคะก็คือทำเป็นล่มนะคะค่ะล่มผ้าขาวม้าอันนี้ก็มีแพดดี้เนาะใหญ่ๆหน่อยมาวันนี้เองค่ะโอ้สนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็จะมีผ้าเป็นผ้าขาวม้าค่ะนะคะวันนี้เอาสีแดงแล้วกันวันอาทิตย์เราเรียกว่าอะไรคะเป็นมาลายกรผ้าขาวม้าค่ะมาลายกรผ้าขาวม้าอันนี้สามารถนำไปแจกเป็นของที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของเทศกาลอะไรก็สามารถนำไปมอบให้เป็นของขวัญได้เลยนะคะช่วงเทศกาล
วันอะไรอ่ะสงกรานต์นะคะงานเกษียณนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็จะสั่งจองในเรื่องของงานแต่งเป็นผ้าลำไยเรามีแพ็กเกจด้วยนะคะอยากโชว์โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงเราก็อยากให้โชว์ถือเลยค่ะถือเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะสำหรับรับไหว้ก็ได้นะไปกันถึงงานแต่งแล้วรับไหว้ได้ด้วยนะคะแบบนี้โอ้โหสรรพคุณต้องบอกว่าเอาไปใช้ได้มากมายเลยนะผ้าขาวม้าไม่ว่าจะเป็นนุ่งเป็นห่มเป็นเพื่อความสวยงามหรืออะไรก็ได้เลยนะคะผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยหลากหลายประโยชน์ใช่ค่ะอันนี้เราใช้ผ้าที่มีขนาด90x200นะคะค่ะอันนี้ไม่ลงแป้งก็คือเนื้อผ้าจะนุ่มค่ะสามารถใช้ได้หลายอย่างอย่างที่บอกนะคะนะคะแล้วก็จะมีไหนๆก็แนะนำนะคะเทศกาลปีใหม่นะคะเรียกว่าน้องโบแปลงร่างน้องโบแปลงร่างถือเลยค่ะช่วยกันน้องน้องโบแปลงร่างช่วยกันทำมาหากินสมมุตินะคะเราหาตะกร้าผูกของขวัญอันนี้นะคะอ๋อใช้มัดใช่อ๋อเป็นโบใช่เป็นโบอ่ะถือก่อนนะคะเป็นโบแทนลิปบิ้นโบลิปบิ้นนะคะอันนั้นพอใช้แล้วร่างมันเป็นแบบนี้อันนี้ค่ะให้ดูค่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใช่กระเป๋ากระเป๋านะคะกระเป๋าสะพายได้สวยงามต้องบอกว่าสามารถนำมาดัดแปลงได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะสำหรับผ้าขาวม้าแบบนี้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยอย่างอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเชียร์เลยนะคะรักโรคแบบนี้ไม่ต้องไปใช้ในเรื่องของริบบิ้นโบริบบิ้นอันนั้นใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะด้วยแต่อันเนี้ยเราสามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ก็คือแบบนี้เลยกระเป๋าทางตรงนี้ติดเป็นโบได้นะคะกำลังฮอตฮิตมาแล้วเป็นกระเป๋าอ่ะคุณผู้ชมค่ะมันเก๋แค่ไหนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับร้านคุณพี่ณรมนมาลัยกรนะคะใครมาแวะได้เลยนะคะบริเวณจุดนี้ขอบพระคุณค่ะพี่ฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นผักและผลไม้สดนะคะปลอด3พิษเลยนะคะนี่ก็จะมีหนูน้อยมาช่วยคุณแม่ขายนะคะตอนนี้ขายเป็นมือระวิงเลยนะคะผลไม้ก็มีผักสดๆก็มาหลากหลายเลยนะคะซื้อในราคาถูกชื่นชอบสินค้าฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นแบบเครื่องประดับสวยงามให้เราใส่เข้าชุดในการเดินเที่ยวกาดหรือว่าจะใส่ไปงานที่ไหนก็ได้นะคะราคาย่อมเยาค่ะช่วงท้ายๆกาดนะคะบริเวณนี้จะมีร้านที่จำหน่ายผ้าเนี่ยหลายร้านอยู่ทีเดียวเลยนะคะใครชื่นชอบแบบไหนชื่นชอบร้านไหนก็สามารถต่อรองราคากันได้นะคะทางเข้าของกาดวิถีชุมชนคูบัวที่นี่จะเข้าได้หลายทางแต่ว่าทุกทางนะคะจะมีพี่ๆอสม.รวมไปถึงตู้นะคะที่มีการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเนี่ยรออยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มไทยชนะนะคะให้เช็คอินกันด้วยจะได้เช็คกันได้ว่าตอนนี้กาดคนแน่นไหมนะคะจะได้จัดสรรเวลากันถูกในการท่องเที่ยวค่ะมากันเส้นท้ายกาดแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเส้นนี้มีอะไรกันบ้างค่ะก็จะมีอาหารหลากหลายเลยนะคะจะมีทั้งข้าวโพดโอ้โหอันนี้ข้าวโพดสับโตมากนะคะมีร้านจำหน่ายซุปหน่อไม้ส้มตำซุปหน่อไม้โบราณนะคะอยากทราบว่าโบราณแบบไหนต้องมาลองชิมและนี่ก็คือผ้าเสื้อนะคะที่ตัดสำเร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากได้มาที่นี่เลยนะคะนำไปสวมใส่กันได้เลยอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจนี่เลยค่ะเป็นเครื่องจักสานนะคะมีหลากหลายรูปแบบเขียงก็มีกระติบก็มีเล็กใหญ่นะคะกระด้งกระจาดมีทุกอย่างใครอยากได้มาตรงนี้เลยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นำไปใส่สิ่งของนะคะนี่เลยเขาอะแดปค่ะใช้เป็นลักษณะเหมือนงอบนะแต่ว่าเอาไฟใส่ตรงกลางอันเนี้ยแค่เนี้ยก็ฟินแล้วแหละสำหรับบรรยากาศแบบนี้ใครชื่นชอบมากันได้ร้านอะไรคะร้านคุณหน่อยร้านคุณหน่อยจักสานค่ะมากันได้ค่ะไปกันต่อค่ะนี่ก็จะเป็นร้านนี้ไม่แวะไม่ได้เลย
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ขายอะไรบ้างคะขายขนมฝักบัวโบราณขนมฝักบัวโบราณเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยซิกเนเจอร์เลยนะใครยังไม่เคยรับประทานมากันได้เลยนะคะขนมฝักบัวโบราณแบบนี้นะคะชุดผ้าขาวม้าเด็กกับขนมฝักบัวโบราณค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นขนมตาล นะคะขนมตาลกับกล้วยนี่ไงขนมตาลกับกล้วยเห็นไหมเก๋ไหมล่ะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็จะเป็นในแนวรักโลกนะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วก็จะมีจำพวกกะลาต่างๆมากมายเลยนะคะนำไปใส่ของกระจกกระจิกอะไรได้นะคะก็มาซื้อกันที่นี่แล้วกันค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้าวหลามอ้อข้าวหลามข้าวหลามที่ทำจากไม้อ้ออ๋อข้าวหลามที่ทำจากไม้อ้อมินิข้าวหลามนะตอนแรกคิดว่าขลุ่ยหรือว่าอะไรเป็นข้าวหลามข้างในรับประทานได้นะคะไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นโบราณสถานหมายเลขที่18ของวัดโขลงสวรรคีรีค่ะตั้งอยู่กลางเมืองคูบัวในเขตตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีนะคะซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะคะก็จะขึ้นมานั่งสามารถขึ้นมานั่งถ่ายภาพกันได้สวยๆนะคะเพราะว่าขึ้นไปบนนี้แล้ววิวมองลงมาข้างล่างจะสวยมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มันจะเป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายภาพให้กับหลายๆท่านค่ะค่ะและที่บริเวณท้ายกาดแบบนี้นะคะอากาศร่มรื่นจะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะสามารถเดินเที่ยวนะคะแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารตรงนี้กันได้นะคะนี่ก็เป็นจุดท้ายกาดนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการนั่งชิงช้าแบบนี้นะคะตกให้ไหนก็ยังสามารถนั่งได้อยู่นะคะรวมไปถึงซีกท้ายนู่นนะคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์นะคะของคำว่าถึงแล้วคูบัวให้นั่งถ่ายภาพกันได้ชิลๆตรงนี้ด้วยนะคะก็ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ให้ความบันเทิงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วก็นั่งรับประทานขันโตกกันไปพลางๆฟังเพลงกันไปพลางๆหรือว่าจะเป็นการแสดงของเยาวชนนะคะที่อยู่ที่คูบัวนี้แล้วก็ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีการแสดงรำบางสโลปเต้นบางสโลปกันด้วยนะคะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะกาดวิถีชุมชนคูบัวที่นี่เขาเปิดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ 9:30 นไปจนถึง 20:30 นเลยนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเห็นไหมคะสำหรับการท่องเที่ยวง่ายๆแบบนี้กับวิถีใหม่ New Normal นะคะก็คือจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเจลล้างมือทำความสะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างในช่วงที่เราเดินการจุดไหนที่คนแออัดเราก็ไม่ต้องเข้าไปเบียดเสียดนะคะเที่ยวได้แบบนี้ปลอดภัยแล้วนะคะกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal แบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวคนที่ไหนติดตามได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟังเพลงให้ขอกันมาได้นะครับไอ้คนจนจำต้องทนบันรถทีจะไปดีมีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นทางพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นทางน้องคนงามน้องได้ยินก็ปิดประตูดังปังไอ้เลยฟังทีบรถทีบออกมาไอ้คนจนบ่มีวาสนาไอ้คนจนบ่มีวาสนาจะไปขี่ฮอนด้าหรือยามาฮ่าไปได้จะได้